เชิญทำสวยดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับบรรยากาศของการเตรียมงานตลาดเดียค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหลังกันนะคะว่าอาร์อาร์กำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะค่ะที่เรากำลังเห็นอยู่นะคะก็เป็นบรรยากาศของการกรอกดอกเกลือค่ะพี่สายค่ะพี่สายสงสัยไหมคะว่าดอกเกลือที่เขาทำมาขายเนี่ยเขามีจำนวนเท่าไหร่ก็ดอกเกลือที่นำมาขายในครั้งนี้นะคะจะนำมาทั้งหมด3ตันนะคะซึ่ง3ตันเนี่ยจะนำมาแพ็คเป็นถุงนะคะถุงละ1กิโลก็จะได้ดอกเกลือพร้อมจำหน่ายนะคะทั้งหมด 3,000 ถุงค่ะซึ่งวิธีการทำนะคะที่เห็นก็คือขั้นตอนแรกก็จะมีพี่น้องนะคะก็จะช่วยกันพับถุงแล้วก็กรอกดอกเกลือนะคะใส่ถุงจากนั้นก็จะนำมาชั่งกิโลนะคะให้ได้ถุงละประมาณ1กิโลค่ะจากนั้นก็จะนำไปแพ็คนะคะซึ่งก่อนจะแพ็คนะคะก็เราก็จะเช็ดทำความสะอาดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะนำเข้าเครื่องซีลค่ะก็จะได้ดอกเกลือที่เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมจำหน่ายค่ะค่ะแล้วดอกเกลือนี้นำมาจากไหนคะน้องฟ้าดอกเกลือนี้เนี่ยเรานำมาจากสมุทรสงขลาค่ะนะคะค่ะก็เป็นดอกเกลือแท้ๆเลยนะคะสรรพคุณของดอกเกลือเนี่ยก็มีไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอร์ตนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยนะคะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลน้ำในร่างกายของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยรักษาการปวดบริเวณข้อต่อของร่างกายนะคะเกลือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะที่จะปรุงอาหารค่ะค่ะเกลือเนี่ยใช้ปรุงอาหารจะมีความอร่อยกว่าเกลือทั่วไปนะคะรสชาติเนี่ยจะมีรสชาติไม่เค็มมากนะคะออกหวานนิดๆถ้านำมาประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้รสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นเลยนะคะก็เป็นดอกเกลือเนี่ยที่สมบูรณ์สำเร็จพร้อมออกจำหน่ายแล้วนะคะค่ะก็ถ้าพี่น้องท่านใดนะคะสนใจซื้อดอกเกลือก็มาได้ที่ไหนคะน้องฟ้ามาได้ที่ชุมชนราชธานีอโศกนะคะตำบลหมู่ใหม่อำเภอวานินสำราญจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วสามารถมาถึงวันไหนบ้างมาได้ตั้งแต่วันไหนบ้างคะพี่สายก็งานตลาดอารยะนะคะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง15เมษายน2566นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเจริญธรรมสวัสดีค่ะ